เรื่องราวในวันนี้นะครับมันจะเป็นความดาร์กเบื้องหลังภาพหลอนอันหนึ่งที่เคยเป็นไวรัลใน TikTok นะครับคือจะเป็นภาพของเด็กตาดำๆคนหนึ่งที่เหมือนกับว่าครึ่งล่างของตัวเธอเนี่ยจะจมอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็จ้องมองมายังเราด้วยดวงตาที่แบบดำสนิทเลยพร้อมกับแคปชั่นว่าเบื้องหลังภาพนี้มันมีเรื่องสยองที่ตอนแรกพอแอดเห็นแบบนี้นะครับก็แบบเอาอีกแล้วนี่มันคงจะเป็นภาพตัดต่อมาประกอบเรื่องหลอนทางโลกอินเทอร์เน็ตอย่างแน่นอนเลยแอดก็เลยลองไปหาเรื่องราวเบื้องหลังภาพนี้ดูนะครับแต่ทว่าพอลองมาหาดูดีๆละโอ้ my god ภาพอันนี้มันเป็นภาพจริงที่ไม่ได้รับการตัดต่อ Photoshop อย่างใดนะครับและเรื่องราวเบื้องหลังของภาพนี้เนี่ยมันก็ได้น่ากลัวมากขนาดที่ว่าภาพนี้นะครับมันเคยกลายเป็นไวรัลก่อนที่โลกเราจะมีคำว่าไวรัลอีกนะครับเนื่องจากว่าเมื่อผู้คนได้รู้ถึงเรื่องราวอันนี้แล้วเนี่ยก็ได้ขนลุกขนพองกันมากกว่าตัวภาพที่เห็นอีกครับที่อย่างเช่นว่าทำไมเด็กคนนี้เขาถึงต้องไปจมอยู่ในน้ำแล้วทำไมดวงตาของเธอถึงได้กลายเป็นสีดำซะอย่างนั้นเอาเป็นว่าถ้าหากใครชอบเรื่องราวดาร์กๆที่มีในประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับเราก็มาฟังกันเลยกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับที่เรื่องราวความดาร์กของประวัติศาสตร์ในวันนี้เนี่ยมันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในโคลัมเบียนะครับที่มีชื่อว่าอาร์เมโดฮะซึ่งชื่อหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องไปจำมันหรอกนะครับเอาเป็นแค่ให้รู้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับมันได้อยู่ที่ตีนภูเขาไฟในบริเวณวงแหวนภูเขาไฟที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคือว่ากันว่ามันจะเป็นวงแหวนของภูเขาไฟที่สามารถทำให้ภูเขาไฟนะครับระเบิดได้ทุกเมื่อทุกเวลาครับขนาดที่ว่าชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับเวลาเขาจะเอ่ยถึงภูเขาไฟลูกดังกล่าวเนี่ยเขาจะไม่บอกว่ามันคือภูเขาไฟนะครับแต่จะเรียกมันว่าสิงโตที่กำลังหลับอยู่แทนประมาณว่าไอ้ภูเขาไฟลูกนี้เนี่ยมันพร้อมที่จะลุกขึ้นมาตุ้มได้ทุกเมื่อว่างั้นเถอะครับซึ่งเด็กคนที่เห็นในภาพไวรัลนี่นะครับเธอก็จะเป็นหญิงชาวบ้านคนหนึ่งของหมู่บ้านดังกล่าวนี่แหละที่มีชื่อว่าโอไมล่าซันเซสกาซงหรือว่าแม่น้องโอไมล่านะฮะที่เธอเนี่ยจะมีอายุเพียงแค่13ขวบเท่านั้นครับเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเลยหรอกก็เป็นคนที่เล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปเนี่ยแหละครับที่วันหนึ่งเธอก็ไปเห็นว่าภูเขาไฟของหมู่บ้านนะครับมันมีควันคุตลุกคุ้งขึ้นมาแม่น้องผู้นี้นะครับก็เลยไปถามพ่อกับแม่ว่าพ่อแม่มันคืออะไรเหรอคะซึ่งพ่อแม่ก็ตอบว่าอ๋อมันเป็นภูเขาไฟที่กำลังคุกุนนะลูกมันปล่อยควันอะไรออกมาแบบนี้แล้วถ้ามันอัดขึ้นมาเยอะๆนะเดี๋ยวมันก็จะระเบิดออกตู้มเองอ้าวแล้วถ้ามันระเบิดแบบนี้พวกเราจะเป็นอะไรไหมคะพ่อแม่เด็กก็เลยแบบโอ้ยเด็กน้อยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ารัฐบาลเนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่าหมู่บ้านของเราน่ะมันอยู่ห่างไกลจากภูเขาไฟนี้แล้วเราน่ะถ้ามองจากแผนที่นะหมู่บ้านของเราก็ยังได้อยู่ในโซนสีเขียวด้วยยังไงล่ะลูกเอาเป็นว่าเราไปกินข้าวกันเถอะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้านอนกันละและคืนนั้นเองนะครับทุกคนของหมู่บ้านก็ได้เข้านอนกันครับหลังจากนั้นเสียงตูมของภูเขาไฟระเบิดมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ทว่าหลายๆคนในหมู่บ้านเนี่ยเขากลับไม่ค่อยได้รู้ตัวเลยว่ามันคือเสียงภูเขาไฟระเบิดครับเพราะว่าในช่วงคืนเดียวนั้นเองเนี่ยมันก็มีฝนฟ้าตกลงมาอย่างหนักมากครับทั้งเสียงน้ำฝนเสียงฟ้าผ่ามันก็ได้เปรี้ยงป้างกันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้เสียงฟ้าผ่านี่เนี่ยมันไปกลบเสียงภูเขาไฟระเบิดหมดเลยส่วนคนที่เหมือนกับว่าจะเอะใจว่ามันเป็นเสียงภูเขาไฟระเบิดนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับคิดแค่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วอีกอย่างไอ้ภูเขาไฟลูกนี้นะครับมันก็ไม่ได้ระเบิดแรงอะไรนักหนาก่อนหน้านั้นมาเมื่อ60กว่าปีเนี่ยมันก็ได้ระเบิดมาแล้วเบาๆเหมือนกับเป็นการระเบิดขู่แบบนี้แหละครับที่พอหลังจากระเบิดเสร็จเนี่ยฝนก็หยุดตกครับและสภาพบ้านเมืองก็เข้าสู่ความเงียบงันจนกระทั่งถึงช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มกว่าๆนะครับอยู่ไฟของหมู่บ้านทั้งหมดก็ได้ถูกตัดลงดับวับทั้งเมืองนี่ก็ได้เข้าสู่ความมืดอย่างแท้ทรูครับที่สักพักหนึ่งเองมันก็มีเสียงตู้มขึ้นมาใหม่อีกรอบครับที่รอบนี้น่าจะเป็นเสียงตู้มน้ำแตกทะลักเข้ามาในเมืองเพียบเลยจะเป็นน้ำท่วมเหมือนกับตอนที่บ้านเรามีปัญหาน้ำหลากนะครับคือทั้งบ้านเนี่ยจะเต็มไปด้วยน้ำสูงถึงระดับเข่าที่เมื่อชาวบ้านได้ตื่นขึ้นมานะครับพวกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกคิดแค่ว่ามันคงจะเป็นน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักมาเมื่อคืนนั่นแหละแล้วไอ้ไฟฟ้าที่ดับเนี่ยมันก็คงเกิดจากฟ้าฝนที่เปรี้ยงป้างอีกนี่แหละก็เลยทำให้ไฟดับเป็นเรื่องธรรมดาครับผู้คนก็เลยได้ใช้ช่วงเวลาในตอนเช้านะครับออกมาวิทย์น้ำกันแล้วก็มาเก็บกวาดหน้าพื้นบ้านโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่า
หายนะครั้งใหญ่เนี่ยมันกำลังจะได้คลืบคลานมาครับที่ในช่วงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยงวันของวันนั้นนะครับเสียงตู้มันก็ได้ดังขึ้นมาครับก่อนที่จะมีสิ่งที่ไหลทะลักเข้ามาเต็มหมู่บ้านซึ่งเรียกว่าลาห้าหรือว่าตะกอนไหลนะครับถ้าจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคือเวลาคนเราพูดถึงภูเขาไฟระเบิดเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงความน่ากลัวของภูเขาไฟจากพวกลูกไฟลาวาแล้วก็หินที่ตกลงมาจากฟากฟ้าใช่ไหมครับแต่ทว่าสิ่งที่น้อยคนรู้นะครับก็คือเจ้าภูเขาไฟเวลาระเบิดเนี่ยมันจะมีไม้ตายอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวกว่าลาวาอีกนะฮะก็คือเป็นไม้ตายที่ได้สร้างความเสียหายมากที่สุดจากภูเขาไฟระเบิดหลายๆครั้งเลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าลาห้าหรือตะกอนไหลครับที่ตะกอนเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ตะกอนธรรมดานะครับแต่ว่าจะเป็นตะกอนที่ปนไปด้วยน้ำดินโคลนขี้เถ้าภูเขาไฟแล้วก็หินภูเขาไฟต่างๆนานามาไหลคนปนกันจนหนืดข้นเลยแล้วจากนั้นก็พุ่งไหลทะลักมาอย่างฤดูน้ำหลากนะครับที่ความร้ายแรงของพวกหินและโคลนต่างๆที่อยู่ในน้ำเหล่านี้เนี่ยก็คือบางลูกนะครับมันมีขนาดใหญ่เท่ากับลูกส้มเช้งส้มเขียวหวานกันเลยทีเดียวที่ถ้าหากลอยมาเร็วๆแล้วมาโป๊กเข้าแขนขาคนนะครับบอกได้เลยว่ากระดูกกระเดี่ยวร้าวฮะแล้วถ้าใครจมน้ำอยู่แล้วโดนโป๊กเข้ากะโหลกนี่เราก็ไม่ต้องพูดถึงครับไปเข้าเฝ้าพระอินทร์กันเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าเจ้าลาห้าชนิดไหนมันมีจำนวนของโคลนแล้วก็ขี้เถ้าที่อยู่มากกว่าตัวน้ำนะครับก็จะก่อให้เกิดเป็นโคลนเหนียวลักษณะของทรายดูดนะที่เมื่อพัดไปถมใครคนนั้นนะครับก็จะโดนดูดวบเข้าไปเลยแล้วไอ้ดินโคลนต่างๆนะครับมันก็จะไปอัดร่างกายคนนั้นทำให้หายใจไม่ออกตายที่อาการทางการแพทย์แบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่า traumatic asphyxiationหรือว่าการตายโดยการหายใจไม่ออกจากการบาดเจ็บนะครับที่มันจะทรมานมากนะครับเพราะว่าไอ้โคลนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีน้ำหนักเยอะใช่ไหมมันก็จะไปกดทับตรงบริเวณปอดของร่างกายเราอย่างแน่นนะครับจนกระทั่งเลือดต่างๆที่อยู่ในปอดหรือว่าอวัยวะภายในเนี่ยได้ถูกบีบให้กลับพุ่งเข้าไปยังบริเวณหัวใจหรือว่าเส้นเลือดตามลำคอพุ่งไปยังหัวไปยังสมองด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยเลือดมันก็ได้แตกในจนคนนั้นเจ็กอักชีช่ำตายหรือเอาง่ายๆคือถ้าใครโดนลาห้าแบบที่1ซัดเข้าไปเนี่ยก็จะโป๊กตายทันทีครับส่วนถ้าใครโดนลาห้าแบบที่2เข้าไปนะครับก็จะตายอย่างช้าๆนั่นเองและนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่ชาวบ้านของหมู่บ้านอาร์เมโลกำลังจะเจอนะครับก็คือลาห้าที่มันได้พัดมารอบแรกเนี่ยมันก็จะเป็นลาห้าที่มาจากน้ำฝงน้ำฝนอะไรแบบเนี้ยพัดเอาซากดินซากหลังคานะครับมาอัดชาวบ้านกันจนตายกันเป็นฝูงเลยแต่แล้วไม่นานครับลาห้าแบบหนืดคือแบบที่2เนี่ยก็ได้ค่อยๆคืบคลานมาจากหมู่บ้านซึ่งไอ้เจ้าลาห้ารอบที่2นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะบนปากป่องภูเขาไฟนะครับที่พวกหิมะละลายเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะปนกับเศษซากขี้เถ้าภูเขาไฟอะไรด้วยทำให้ก่อเกิดเป็นดินโคลนหนืดกระดึบกระดึบกระดึบมายังหมู่บ้านอย่างช้าๆเลยนะครับแต่เมื่อมันมาถึงเนี่ยมันก็เก็บชาวบ้านตายไปอีกหลายคนครับและยังไม่พอก็ไม่รู้ว่าทำไมมันก็มีลาห้ารอบที่3ไหลมาอีกที่รอบนี้แหละครับก็Ship is gone เรือลบสูญหายกันหมดเลยที่เมื่อพนักงานกู้ภัยได้ลงมาถึงพื้นที่นี้ในวันต่อมานะครับเขาก็ถึงกับอึ้งกับสิ่งที่เขาได้เจอเลยเพราะว่าอารมณ์ของเมืองนี้นะครับมันจะเหมือนกับซากเมืองที่แบบเรือรบมาถล่มนะฮะจากการเล่ากล่าวของทีมกู้ภัยคนหนึ่งที่มาถึงซึ่งหัวหน้างานของเขานะครับก็เลยถามขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยแล้วเอ็งเคยอยู่ในสนามเรือรบมาหรือใหญ่ถึงได้รู้จากเรื่องพวกนี้เนี่ยไอ้กู้ภัยนะครับก็เลยตอบกลับมาเลยว่าเปล่าครับหัวหน้าผมแค่กำลังติดเกม World of Warships อยู่ครับหัวหน้ารู้จักไหม นี่เอ็งพูดถึงอะไรเนี่ยก็นี่ไงครับหัวหน้าเกมจำลองเรือรบที่มันจำลองได้สมจริงเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้เข้าไปเป็นผู้บัญชาการการรบอยู่ในสงครามเลยนะครับได้ใช้ทั้งสมองใช้ทั้งกลยุทธ์จริงนำซ้ำภาพของเกมก็ยังสวยสดแถมเกมยังเล่นได้ฟรีทั้งคอนโซลแล้วก็ PC อีกผมว่าหัวหน้าเนี่ยว่างๆลองไปโหลดมาเล่นก็ดีนะลิงก์อยู่ข้างใต้คำบรรยายของคลิปนี้เลยนะครับหัวหน้านะรู้แล้วเดี๋ยวจะกลับไปโหลดทว่าตอนนี้เนี่ยเรามาสนใจกับความวิบัติที่มันอยู่เบื้องหน้าเราก็ดีไม่ชาวบ้านก็จะวายปวงกันหมดแล้วที่ว่ากันว่าในช่วงเวลานั้นบริเวณรอบๆภูเขาไฟนะครับก็ได้มีคนตายไปกว่า 24,000 รายนะครับและไอการจะช่วยเหลือคนที่รอดชีวิตอยู่นะครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆนะเพราะว่าเวลาที่ดินโคลนมันถล่มมาทับหมู่บ้านแบบนี้เลยใช่ไหมครับไอบริเวณที่โคลนมาทับเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เป็นพื้นแบบทรายดูดเลยนะฮะที่ถ้ากู้ภัยคนไหนได้ก้าวเหยียบไปแบบไม่ระวังแล้วก็อาจจะโดนดูดตายไปตามผู้เคาะลายก็ได้นะครับเอาเป็นว่าพวกเขาเนี่ยก็ต้องช่วยกู้ภัยด้วยการเอาเฮลิคอปเตอร์นะครับค่อยๆบินไปแล้วก็ไปหย่อนกระไดไปดึงคนที่อยู่จากทรายดูดเนี่ยขึ้นมาทีละคน2คนครับ
ก่อนที่จะส่งคนที่บาดเจ็บหนักไปยังโรงพยาบาลใหญ่ก่อนส่วนคนที่บาดเจ็บเล็กๆนะครับก็เอามาช่วยเหลือตามค่ายนั่นแหละแต่ทว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะได้รับการดึงขึ้นมาจากดินแล้วนะครับบางคนก็ต้องมาตายในภายหลังครับเพราะว่าบาดแผลต่างๆที่พวกเขาได้รับจากการโดนน้ำโคลนสกปรกพวกนี้ซัดเข้าไปเนี่ยมันก็ได้ติดเชื้อครับส่วนไอยาสารพันที่จะเอามาปฏิชีวนะคนท้องถิ่นเนี่ยก็ว่ากันว่ามันได้โดนน้ำซัดไปหมดแล้วนั่นแหละครับพอไม่มียาปฏิชีวนะจะมาช่วยอะไรคนป่วยเหล่านี้นะเขาก็ติดเชื้อกันตายไปตามๆกันครับเอาเป็นว่าภาพในตอนนี้แอดขอตัดกลับมาที่สถานที่แห่งหนึ่งของทีมกู้ภัยที่กำลังกู้ซากปรักหักพังอยู่นะครับที่อยู่ก็มีหนึ่งในทีมกู้ภัยเขาพูดขึ้นมาว่าอุ๊ยตะเทน6เพราะว่าทีมกู้ภัยคนนี้นะครับเขาได้ไปเห็นกับมือหนึ่งฮะที่ยื่นออกมาจากซากจากบริเวณพื้นดินที่มีของถมอยู่เพียบเลยแต่ทว่ายังเป็นมือเล็กๆที่สามารถกระดุกกระดิกอยู่ได้นั่นเองนะครับแล้วมันก็มีเสียงร้องออกมาด้วยว่าพี่คะพี่คะหนูอยู่ตรงนี้ที่เมื่อทีมกู้ภัยได้ยินเสียงแบบนี้นะครับพวกเขาก็ต้องรีบไปดึงเอาไอ้ซากกองที่มันถมออกเลยจนกระทั่งได้พบว่ามีน้องหญิงคนหนึ่งได้ติดอยู่ข้างใต้ซากนี้นะครับก็คือน้องโอเมร่าเด็กหญิงที่แอดได้เล่าไปในตอนต้นนั่นเองที่ร่างกายของเธอในตอนนี้นะครับครึ่งตัวล่างเนี่ยมันได้จมตะแป๋วอยู่ใต้น้ำแล้วได้แต่โชว์ส่วนหัวขึ้นมาแล้วก็มองคนที่จะมาช่วยเหลือเธอในตาแป๋วเลยครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เห็นเธอเนี่ยก็ไม่รอช้าครับรีบจับตัวน้องแล้วก็รีบดึงขึ้นมาเลยแต่ทันทีที่ดึงเท่านั้นแหละครับเสียงกรี๊ดก็ได้ดังขึ้นมาจากปากคุณน้องครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวแม่น้องคนนั้นนะครับเธอไม่ได้จมอยู่ในโคลนแบบท่าทางของคนปกติฮะแต่ว่ามันจะจมอยู่ในลักษณะของการที่มีอะไรนะครับมาทับขาเธออยู่ที่ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับก็คือแม่น้องสาวคนนี้เนี่ยเธอไม่ได้จมอยู่ในโคลนดูดในลักษณะของตัวทิ้งดิ่งตรงๆนะฮะแต่ทว่าบริเวณขาล่างของเธอเนี่ยมันจะพับงอขึ้นมา90องศาครับในท่าเหมือนกับนั่งคุกเข่าสวดมนต์นั่นน่ะและไอ้ตรงบริเวณขาล่างที่โดนทับอยู่นะครับก็ดันเหมือนกับว่าจะมีคอนกรีตหรือว่าซากปรักหักพังอะไรบางอย่างมากดทับขาเธออยู่ครับดังนั้นเองก็เลยไม่สามารถทำให้ทีมกู้ภัยนะครับได้ดึงคุณน้องออกมาจากโคลนที่ขุดได้ครับซึ่งอันนี้แอดเหมือนกับจะเคยได้ยินข่าวล่ำข่าวลือมานะว่าไอ้ตรงบริเวณขาน้องที่มันโดนทับเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอนกรีตอย่างเดียวแต่ว่ามันมีมือของคนตายเนี่ยได้จับขาน้องเขาอยู่ด้วยที่ว่ากันว่ามือนั้นเนี่ยมันคือมือของน้าของน้องเธอเองนะครับซึ่งเหมือนกับว่าตอนที่คุณน้าพยายามจะหนีเนี่ยก็ได้โดนซากหินหล่นลงมาทับก่อนแล้วก็ได้จับขาของน้องเอาไว้นะครับมือของคุณน้าตอนนั้นที่ตายเนี่ยก็เลยได้จับมัดอยู่กับขาน้องอยู่ใต้น้ำเลยโอ้ my god สยองมากแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะครับก็คือเมื่อทุกๆครั้งที่ทางทีมกู้ภัยพยายามจะดึงตัวน้องโอไมร่าออกมาเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าร่างของน้องเนี่ยจะถูกโคลนดูดให้มันดูดลงลึกทุกทีเลยทำให้ทางทีมกู้ภัยนะครับไม่กล้าแตะตัวน้องนางเลยเพราะว่าถ้าหากเขายังไม่มีแผนการช่วยเหลืออะไรที่มันจริงจังได้ก่อนเนี่ยแล้วมาดึงซีซัวแบบนี้ตัวของน้องนะครับก็อาจจะยิ่งจมดินลงลึกขึ้นไปอีกดังนั้นเองทางทีมกู้ภัยทั้งหมดนะครับก็จึงได้หยุดการแตะตัวน้องไว้ก่อนแล้วก็รีบไปปรึกษากันครับว่าจะช่วยน้องได้ยังไงดีโดยทิ้งให้กู้ภัยบางคนในทีมนะครับได้อยู่ข้างๆน้องเป็นเพื่อนน้องก่อนตอนเวลากลางคืนอะไรแบบนี้น้องนางจะได้ไม่เหงานะครับแต่ทว่าเรื่องราวที่กับตลปัดคืออะไรรู้ไหมคือแทนที่กู้ภัยเหล่านั้นจะเป็นคนปลอบใจน้องโอเมร่านะครับกลับกลายเป็นว่าน้องโอเมร่าเนี่ยเป็นคนที่ปลอบประโลมทีมกู้ภัยที่เหนื่อยล้าซะงั้นครับที่กู้ภัยได้เล่าว่าเมื่อเวลาว่างๆนะครับน้องโอเมร่าผู้นี้เนี่ยก็จะร้องเพลงขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีครับพร้อมกับเล่าเรื่องตลกให้กู้ภัยฟังด้วยแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะคะพี่คือดูน้องแกนะครับเป็นคนที่ไร้เดียงสามากครับที่เอ็นี่เองเนี่ยแหละมันก็จะทำให้เรื่องราวนะครับมันได้ยิ่งเศร้ามากต่อในเวลาต่อมาเพราะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปสักเท่าใดแล้วก็ตามนะครับกู้ภัยเนี่ยก็ไม่สามารถคิดค้นวิธีที่จะมาช่วยเหลือน้องได้เลยสิ่งที่พวกเขาทำได้ตอนนี้นะครับก็มีแค่เอาไม้ฮะมาขั้นวางในลักษณะขวางให้น้องแกได้จับไว้ก่อนเพื่อที่ว่าตัวของน้องแกนะครับจะไม่ได้จมลงไปในน้ำมากกว่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยทีมกู้ภัยก็เอาน้ำเอาขนมปังอะไรมาให้น้องกินนะครับที่พอน้องกินไปกินมาก็แบบพี่คะหนูอยากกินของอะไรหวานๆหน่อยนะกู้ภัยก็เลยได้ไปหาพวกน้ำอัดลมมาให้เธอกินนี่แหละครับและอยู่ๆนะครับน้องแกก็ได้ถามขึ้นมาว่าพี่คะวันนี้วันอะไรหรอคะอ๋อวันศุกร์นะจ๊ะทำไมหรออุ๊ย
วันศุกร์แล้วเหรอคะคุณพี่คะวันนี้หนูมีสอบเลขด้วยนะคะถ้าหนูไม่ไปสอบเนี่ยหนูจะต้องโดนซ้ำชั้นแน่เลยทำยังไงดีล่ะคะหนูจะต้องรีบไปเรียนแล้วหนูจะต้องขาดเรียนไม่ได้ค่ะนี่ก็เป็นบทพูดที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าน้องแกเนี่ยไม่รับรู้เรื่องอะไรเลยครับว่าหมู่บ้านรอบๆน้องเนี่ยได้โดนทำลายไปหมดแล้วครับและโรงเรียนที่จะไปเนี่ยมันก็ไม่มีให้ไปอีกแล้วส่วนเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอหน้ากันอีกหรือเปล่าเพราะว่าก็โดนเจ้าลาห้านี่แหละครับกลบทับตายกันหมดแล้วรวมถึงครอบครัวของเธอด้วยนะครับเอาเป็นว่าเมื่อมาถึงตอนนี้นะครับผิวหนังของน้องเธอเนี่ยก็จะเริ่มบวมและดวงตาของเธอนะครับมันก็จะเริ่มกลายเป็นสีดำซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรบางอย่างที่อันตรายมากนะครับขณะที่ทีมกู้ภัยได้หันหน้ามากระซิบกันแบบให้น้องไม่ได้ยินเลยว่าเอายังไงดีเนี่ยเด็กคนนี้น่าจะไม่รอดแล้วแน่เลยโดยเชื่อหรือไม่ครับว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์สลดที่ภูเขาไฟระเบิดและหินมันมาถล่มทับคนตายเยอะแยะแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลเขาเนี่ยได้ใส่ใจทำอะไรก่อนเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นไม่นานนะครับมันก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับได้ไปเตือนกับรัฐบาลว่าภูเขาไฟตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะระเบิดนะให้รีบอพยพชาวบ้านออกมาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเองนะครับรัฐบาลกับผู้คนบางส่วนก็กลับคิดว่ามันเป็นเรื่องบ้าๆฮะคือบางคนก็คิดไปเลยว่ามันเป็นเรื่องที่กุโกหกหลอกลวงมากกว่าเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรถึงการสั่นของแผ่นดินไหวอะไรเลยคือไอการสั่นนะครับจริงๆแล้วมันจะมีฮะแต่ว่ามันจะเป็นการสั่นที่สามารถตรวจจับได้โดยแค่เครื่องวัดแผ่นดินไหวเท่านั้นเองก็เลยทำให้คนที่รู้เรื่องนี้เนี่ยมีแค่เหล่านักวิทยาศาสตร์ครับที่พอเอามาเตือนชาวบ้านก็บอกบ้านะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นหรอกแล้วไอภูเขาไฟลูกนี่นะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดการระเบิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับคือเกือบกว่า70ปีที่แล้วนะครับมันก็ได้มีการระเบิดรอบล่าสุดขึ้นมาครับแต่ทว่าการระเบิดรอบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สร้างความวิบัติอะไรมากมายให้กับผู้คนนะครับก็เลยทำให้รัฐบาลได้ประเมินว่าถึงแม้ว่าภูเขาไฟลูกนี้มันจะระเบิดขึ้นมาอีกรอบนะความเสียหายมันก็คงจะสร้างได้แค่แบบฝุ่นๆคันๆเท่านั้นแหละไม่ต้องไปสนใจอะไรมากหรอกเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในตอนนั้นเองนะครับที่โคลัมเบียเนี่ยมันก็ได้มีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นมาให้รัฐบาลเขาไปให้ความสนใจมากกว่าครับก็คือมันเป็นเรื่องราวคาบเกี่ยวกับพ่อค้ายาสุดโหดที่ชื่อว่าปาโบลเอสโคบาร์นะครับที่กำลังออกอารวาสอยู่ในตอนนั้นเลยจำได้ไหมไอ้พ่อค้าแป้งขาวๆที่แอดได้เคยเล่าไปเมื่อไม่รู้คลิปไหนนั่นน่ะนั่นแหละครับไอ้คนคนนั้นแหละเขาก็ได้กำลังบุกศาลยุติธรรมของเมืองอยู่นะครับแล้วก็ไปจับพวกคนระดับสูงมาเป็นตัวประกงประกันยิงหัวอะไรกันหมดเลยที่ก็นั่นแหละครับพอมีคนระดับสำคัญแบบนี้โดนจับไปนะครับใครเขาจะมีเวลามาสนใจชาวบ้านระดับตาดำๆแล้วใช่ไหมก็เลยทำให้เรื่องภูเขาไฟนี่นะครับได้ถูกปัดออกไปนอกกระแสครับที่ถึงแม้ว่ามันจะมีนักวิทยาศาสตร์บางคนกับกลุ่มรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งนะครับที่เขาสนใจว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีภูเขาไฟระเบิดแล้วมันอาจจะเดือดร้อนต่อชาวบ้านได้ก็คือมีการคำนวณทำเป็นแบบว่าแผนที่ว่าลาห้าหรือว่าตะกอนไหลมันจะไหลไปตรงไหนส่งออกให้ชาวบ้านระวังตัวอพยพกันเพียบเลยนะครับแต่ถ้าว่าตลกลายเนี่ยมันก็อยู่ในแผนที่ที่พวกเขาได้ผลิตขึ้นมาเนี่ยแหละครับเพราะในแผนที่นะครับมันจะโชว์เป็นลักษณะของภูเขาไฟตรงกลางนะแล้วก็เป็นวงออกรอบนอกภูเขาไฟนะครับที่วงตรงกลางก็จะเป็นสีแดงวงถัดมาก็จะเป็นสีส้มสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตามลำดับครับที่ถ้าหากแอดเอาแผนที่นี้ไปเพื่อนๆทุกคนดูแล้วก็เชื่อได้เลยนะครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยต้องคิดว่าไอ้บริเวณที่มันอยู่อย่างพื้นที่สีเขียวมันคือโซนปลอดภัยแน่นอนครับเพราะแบบสีเขียวมันก็เป็นสีที่สื่อถึงอะไรที่ปลอดภัยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วนี่มันยิ่งมารวมกับในแผนที่ที่มีภูเขาไฟเป็นจุดสีแดงๆอีกดังนั้นสีเขียวก็คงจะต้องหมายถึงปลอดภัยค่ายอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเซฟโซนแน่นอนเลยแต่ถ้าว่าไม่ใช่ครับคือในแผนที่นี้นะครับเขาต้องการจะสื่อว่าไอ้โซนเขียวๆเนี่ยมันก็โดนเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นโซนที่โดนช้าสุดแต่เขาก็เหมือนกับว่าไม่รู้จะไปเลือกสีอะไรมาใช้แล้วต่อจากสีเหลืองไงล่ะครับเขาก็เลยได้ป้ายสีเขียวไปซึ่งนั่นแหละครับก็คือความวิบัติของเรื่องนี้เลยครับเพราะด้วยการที่สื่อสารให้เข้าใจผิดแบบนี้นะครับไอ้ชาวบ้านที่อยู่ยังบริเวณสีเขียวๆนั่นน่ะก็เลยคิดว่าตัวเองปลอดภัยไงไม่เป็นไรฮะไม่ได้เตรียมตัวอะไรสักอย่างเลยพอเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติรอบนี้ขึ้นมานะครับมันก็เลยได้ทำให้บริเวณสีเขียวเนี่ยกลายเป็นบริเวณที่มีคนตายเยอะมากที่สุดนะครับซึ่งก็รวมไปถึงผู้คนในหมู่บ้านที่น้องโอไมร่าอยู่ด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าในระหว่างที่ทุกคนกำลังได้บ่นด่ารัฐบาลว่าเพราะรัฐบาลละเลยหรือว่าแผนที่อะไรไม่ดีแบบนี้ก็เลยทำให้มีคนตายเยอะนะฮะ
มันก็ได้มีคนหนึ่งในกลุ่มทีมกู้ภัยนะครับได้ตกลงกันว่าเราจะทำยังไงกับน้องโอไมราดีครับคือเราเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องตัดขาน้องเขาออกก็ได้แล้วก็ค่อยดึงน้องออกมาจากโคลนดูดนะครับเพราะอย่างน้อยเสียขาไปก็ยังดีกว่าเสียทั้งชีวิตใช่ไหมครับซึ่งทีมกู้ภัยทั้งหมดนะครับก็เห็นด้วยกับแผนการนี้ครับแต่ทว่าอยู่ๆเนี่ยก็มีคนได้มาขัดแผนการก่อนครับก็คือมีหมอคนนึงเนี่ยได้มาเบรกไว้แล้วก็บอกว่าถ้าหากเราตัดขาน้องนี้ไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าน้องเขาเลยนะเพราะพวกท่านลองนึกดูสิว่าไอ้น้ำโคลนน้ำคล่ำที่น้องแกได้แช่อยู่เนี่ยข้างใต้มันมีทั้งอะไรมันมีทั้งขยะมีทั้งซากศพที่มักจะมากับความสกปรกและอะไรล่ะที่มากับความสกปรกก็คือเชื้อโรคใช่ไหมนั่นแหละถ้าหากเราตัดขาน้องแกออกไปนะเชื้อโรคต่างๆมันก็อาจจะเข้าไปในตัวน้องแกได้ทันทีแบบไม่ต้องคิดเลยแล้วก็มีค่าเท่ากันก็คือน้องแกเนี่ยก็จะตายเหมือนกันที่เมื่อหมอพูดจบดังนั้นนะครับทางทีมกู้ภัยก็ถึงกับเอาตีนตบหน้าผากตัวเองเลยแล้วก็บอกหมอว่าเอาแล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันต่อล่ะเอาเป็นว่าทางเดียวในตอนนี้ที่ทางทีมกู้ภัยเห็นว่ามันน่าจะทำได้นะครับก็คือการได้สูบน้ำโคลนเหล่านี้เนี่ยออกมาให้หมดก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยๆแซะตัวของน้องเขาออกมาครับที่มันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ยากจนถึงกระทำไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องโอไมราแกเนี่ยเธอไม่ได้จมอยู่แค่ในอ่างอาบน้ำนะครับแต่ทว่าแกจมอยู่ในพื้นที่ที่น้ำมันท่วมแบบสุดลูกหูลูกตานะครับที่ถ้าหากจะสูบน้ำออกจากพื้นที่นี้หมดเนี่ยก็ไม่รู้จะต้องใช้เวลาสักกี่วันครับแต่ทว่าทางทีมกู้ภัยเนี่ยก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วครับเขาก็เลยได้ไปเรียกให้ผู้คนพร้อมกับนำเครื่องสูบน้ำอะไรมารวมอย่างที่นี่ที่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มีคนไปสังเกตเห็นดวงตาของน้องโอเมร่าเนี่ยว่าตาขาวของเธอนะครับมันจะเริ่มดำขึ้นดำขึ้นจนเป็นเหมือนกับตาเอเลี่ยนทั้งอันแล้วฮะและถ้าหากใครได้ไปดูภาพที่มีคนไปช่วยน้องโอเมร่าที่เป็นภาพสีหน่อยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามือของเธอที่เป็นคนผิวดำๆนะครับตอนนี้เนี่ยผิวสีมันซีดเหมือนกับสีศพเลยครับคือขาดเลือดว่างั้นเถอะและอีกความยากลำบากหนึ่งของการช่วยเหลือน้องโอเมร่านะครับก็คือไอตอนกลางวันเนี่ยมันก็จะมีความร้อนมากเลยที่บางทีก็ร้อนแผดเผาจนกระทั่งน้องโอเมร่านะครับเธอหมดสติไปเลยครับซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคนมาสร้างเพิงบังแดดอะไรให้กับน้องแกเนาะแต่ก็เหมือนกับว่าพวกเพิงบังแดดอะไรพวกนี้นะครับจะไม่ค่อยช่วยลดความร้อนให้น้องแกได้หรอกเพราะให้เรานึกถึงพวกเพิงสังกะสีที่ตั้งอยู่ตามข้างถนนสิมีใครเคยเข้าไปหลบแดดตรงนั้นแล้วคิดว่ามันแบบเย็นขึ้นบ้างไหมฮะไม่มีฮะเผลอๆเนี่ยมันยังจะร้อนยิ่งกว่าเตาอบซะอีกก็ร้อนไปร้อนมาจนกระทั่งในที่สุดนะครับน้องโอเมร่าพูดนี่ก็เหมือนกับจะเกิดอาการหลอนขึ้นมาฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยได้พบว่าเธอนะครับเริ่มที่จะพูดจาเพ้อเจ้อไม่เป็นภาษาละอย่างเช่นบอกแม่งทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วพ่อล่ะพ่อเก็บเกี่ยวข้าวมาเสร็จหรือยังแล้วเมื่อไรหนูจะได้ไปเล่นคือตอนนั้นนะครับว่ากันว่าน้องโอเมร่าเธอเนี่ยได้พูดคนเดียวราวกับว่าเธอพูดกับผีตัวอะไรที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นนะครับแต่ทว่าเรื่องที่เศร้าแล้วทำให้หลายๆคนน้ำตาตกก็คือเมื่อทุกครั้งที่น้องแกได้สติกลับมาทุกครั้งนะฮะน้องแกเนี่ยก็ยังอุตส่าห์จะมีจิตใจคิดถึงพี่ๆทีมงานที่เข้ามาช่วยเหลือเธอด้วยครับคือน้องเนี่ยแทนที่จะบอกว่าพี่คะช่วยหนูให้เร็วๆใช่ไหมน้องกลับบอกว่าพี่คะถ้าพี่เหนื่อยเนี่ยพี่ก็ไปพักก่อนเถอะค่ะแล้วเดี๋ยวหายเหนื่อยก็ค่อยมาช่วยหนูใหม่คือแบบโอ้ยแม่นางฟ้าแต่รู้หรือไม่ครับว่าความทรมานนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่น้องเขาอยู่ตอนกลางวันแล้วร้อนๆนะครับตอนกลางคืนเนี่ยอากาศมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนาวเหน็บเลยครับบวกกับว่าน้องแกเนี่ยได้เอาตัวแช่อยู่ในน้ำด้วยนั่นเองทำให้ในช่วงนั้นนะครับมันก็จะมีพวกทีมกู้ภัยบางคนนะได้อาสาเอาตัวลงไปอยู่แบบกึ่งๆในน้ำนะครับกับน้องเธอแล้วก็เอาตัวไปกอดน้องเขาไว้ครับเพื่อไม่ให้น้องแกเนี่ยได้หนาวซึ่งก็เป็นตอนนั้นเองแหละครับที่ทีมกู้ภัยนะครับเขาได้บอกว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบอะไรที่มันเหมือนกับจะเป็นลางบอกเหตุก็คือในตอนที่กอดน้องเขาอยู่นะครับน้องเขาก็กระซิบที่หูพี่ทีมกู้ภัยว่าพี่คะหนูเหมือนกับว่าหนูจะเห็นนางฟ้ามารอหนูแล้วล่ะค่ะโอ๊ยๆหนูแล้วนางฟ้าเขาพูดอะไรกับหนูหรือเปล่าล่ะนางฟ้าเขาบอกว่าอย่าลืมไปซื้อสติ๊กเกอร์ Line FN Daily ด้วยนะคะซึ่งเรื่องราวนี้นะครับมันก็ได้ดำเนินมาถึงในวันที่16พฤศจิกายนของปี1985ครับที่ตอนนั้นเองก็เหมือนกับว่าข่าวของแม่น้องโอเมร่าเนี่ยนะครับมันจะดังไปทั่วโลกเลยก็เลยทำให้มีทีมนักข่าวอะไรเนี่ยเอากล้องเอาอะไรมาถ่ายทำน้องมาอัดเหตุการณ์ที่เกิดเหตุขึ้นนะครับที่เมื่อน้องแกเห็นกล้องปุ๊บเนี่ยน้องแกก็เหมือนกับจะรวบรวมกำลังเฮือกสุดท้ายขึ้นมานะครับแล้วก็พูดกับพี่นักข่าวว่าพี่นักข่าวคะพี่นักข่าวคะหนูขอพูดอะไรใส่กล้องหน่อยได้ไหมคะโอ้ยได้สิจ้ะ
ที่เมื่อได้ยินคำว่าได้ปุ๊บนะครับน้องแกเนี่ยก็พร่ำพูดถึงเรื่องราวที่เธออยากจะกลับไปเดินได้อีกครั้งอยากจะกลับไปหาครอบครัวครับและก็ได้พูดจบประโยคด้วยว่ามามีติเกโรมูโชสแปลว่าแม่คะหนูรักแม่มากนะคะซึ่งคำพูดอันนั้นนะครับก็จะเป็นคำพูดสุดท้ายของน้องแกที่ได้ออกมาจากสื่อครับซึ่งก็จะทำให้หลายๆคนน้ำตาตกมากเลยเพราะว่าหลังจากที่น้องแกได้พูดคำนั้นไม่นานนะครับน้องโอเมร่าก็ได้หมดสติไปอีกรอบครับและรอบนี้เนี่ยเธอก็ได้หมดสติแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยซึ่งไอภาพไวรัล TikTok ที่เราได้เห็นเป็นเด็กตาดำอยู่นั่นนะฮะก็ว่ากันว่ามันได้ถ่ายมาไม่นานก่อนที่น้องแกเนี่ยจะได้เสียชีวิตไปนั่นเองครับก็เลยทำให้ภาพนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพที่เศร้าที่สุดของโลกซึ่งหลังจากที่น้องแกได้จากไปแล้วทีมงานเขาได้สูบเอาโคลนออกไปหมดเพื่อจะเอาร่างน้องเนี่ยมาทำพิธีกรรมอะไรแล้วนะครับเขาก็พบว่าข้างใต้โคลนนั้นน่ะมันมีศพอยู่จริงๆด้วยครับเป็นศพของน้าน้องเขาจริงๆที่ก็ได้จับขาน้องเอาไว้อยู่หนึ่งแน่นเลยซึ่งอันนี้แอดไปหามาเสริมให้นะครับเพราะไอ้ตอนแรกที่แอดได้เล่าไปเหมือนกับว่าจะเจอข่าวหรือว่ามีศพอันนึงได้จับขาน้องแกอยู่เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาหรือเปล่าก็เลยไปหามาดูปรากฏว่ามันใช่จริงๆครับเป็นศพของนาน้องแกที่เหมือนกับว่าตอนที่หนีนี่แหละก็จะโดนหินทับแล้วก็มือมาจับขาน้องมับเอาไว้และไอการไปหาข้อมูลมาเสริมครั้งนี้นะครับก็ยังได้ทำให้แอดทราบอีกด้วยว่าพอหลังจากที่ชาวบ้านเขาได้เอาร่างของน้องแกไปฝังนะครับชาวบ้านเนี่ยก็จะได้มาอธิษฐานกับน้องโอเมร่าตลอดเลยเพราะเชื่อว่าหลังจากที่น้องแกได้ตายไปนะครับแกจะกลายไปเป็นเทพีนางฟ้าตาดำซึ่งคอยปกป้องภูเขาไฟอะไรเทือกๆนั้นอยู่คือไหว้ไม่ให้เกิดการภูเขาไฟระเบิดว่างั้นเถอะที่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าอ้าวแอดแล้วอย่างนี้ทำไมน้องเขาถึงได้เป็นเด็กตาดำแล้วยังไม่ได้บอกเลยก็ต้องบอกว่าถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเราคงจะชอบคลิปแนวนี้มากเลยดังนั้นถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดักๆรอบโลกแบบนี้เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับอุตส่าห์เล่ามาจนคอแห้งแล้วเอาเป็นว่าเราก็มาฟังกันต่อเลยดีกว่าคือสาเหตุที่ว่าทำไมน้องแกเขาถึงได้ตาดำขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ว่ากันว่ามันเกิดขึ้นมาจากอาการอย่างนึงครับที่ทางการแพทย์เรียกว่ากังกรีนหรือว่าโรคเนื้อเน่าตายนะครับซึ่งอาการนี้เนี่ยว่ากันว่ามันจะเกิดจากการที่เนื้อเยื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับได้ขาดออกซิเจนมากเกินไปจนกระทั่งเนื้อตรงนั้นตายไปคือเคยมีไหมครับใครเล่นพิเรนแบบเอาหนังกระติกหรือเอาเชือกเนี่ยไปมัดไว้ตามข้อมือข้อนิ้วนะครับจนกระทั่งมัดไปนานๆแล้วนิ้วมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีเขียวช้ำๆนั่นแหละครับถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนได้พิเรนมัดแล้วไม่ปล่อยมันออกเป็นเวลา2วัน3วันซึ่งอย่าไปทำมันเชียวนะเนื้อตัวนั้นนะครับมันก็จะตายไปเนื่องจากว่าไม่ได้รับเลือดไม่ได้รับออกซิเจนอะไรไปเลี้ยงที่ในกรณีของน้องโอเมร่านี่เนี่ยก็ว่ากันว่าไอ้เนื้อเยื่อตรงส่วนขาเธอที่มันได้ทับนะครับมันก็ค่อยๆเริ่มตายไปอย่างช้าๆจนกระทั่งทำให้เลือดมันแตกในอะฮะทีนี้พอเลือดมันแตกในไปไหลเวียนอะไรไม่สะดวกใช่ไหมมันก็พุ่งขึ้นไปที่ลูกตาเธอด้วยจนทำให้ในที่สุดนะครับตาของน้องเธอก็มีอาการดำคลับเหมือนมนุษย์ต่างดาวนี่เองซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการตายอย่างหนึ่งที่เราจะเรียกว่า smiling death หรือการตายแบบหน้ายิ้มอะไรประมาณนี้ด้วยนะที่ถ้าฟังชื่อแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเพราะใช่ไหมแบบตายแบบยิ้มก็ดีใจตายแต่ถ้าว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่าไออาการตายแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เขาได้ไปติดอยู่ข้างใต้ตึกถล่มเป็นเวลานานๆ นะครับหลังจากนั้นพอโดนช่วยเสร็จไงก็ล้มตายตึงโดยที่หน้ายิ้มเลยที่ตอนแรกนะครับคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ตายแบบหน้ายิ้มแบบนี้แต่ถ้าว่าพอไปสืบมาเนี่ยก็พบว่าในร่างกายของคนเรานะครับเวลาที่เราโดนอะไรทับนานๆจนกระทั่งเนื้อตายไปเนี่ยบริเวณเนื้อตายนะครับมันก็จะปล่อยแร่ธาตุต่างๆออกมาอยู่มากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแร่ธาตุโพแทสเซียมนะครับที่ถ้าหากว่ามันมีอยู่ในร่างกายเรามากไปมันก็จะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลแล้วก็ตายซึ่งในกรณีของผู้โชคร้ายที่ไปติดอยู่ใต้ตึกนานๆนะครับตอนที่มันโดนทับเนี่ยไอ้เนื้อตายมันก็จะกักแร่โพแทสเซียมไปตรงที่โดนทับใช่ไหมแต่พอไอ้ส่วนที่มันทับโดนยกออกเนี่ยโพแทสเซียมนะครับมันก็จะวิ่งพุ่งเข้าตามส่วนต่างๆของร่างกายเลยครับไปยังเครื่องในบ้างไปยังหัวใจบ้างจนกระทั่งทำให้หัวใจนะครับเกิดอาการเต้นเร็วแรงจนในที่สุดก็วายตายไปเลยว่างั้นเถอะฮะเหมือนกับไอเหตุสลดห้างดังถล่มทับคนตาย500ศพนะครับที่ถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับหรือถ้าใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและวันนี้แอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย